โอเคตอนนี้แล้วยื่นมาเมื่อพี่บรรทออแปะปอนตนังกาประดบสัจบังยื่นมือวิดีโอบอกเอฟามเฮดฟังอะไรนะชาแนลบางคนนั้นแล้วบนเมาส์ยื่นอีสกรีนซอร์เตอร์คือเวียกลับจะยังเหลือนะยื่นชีเยี่ยมbao video nâng đồng ý của mọi việc cả lập cặp hai chỉ mùi nâng nó bị dựng upload được nâng YouTube tới những OK. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซ่าชาแนลนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่5แล้วนะครับเราก็ได้บทเชื้อเห็ดฟางมา3วันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4เราก็อันนี้กวดบานบัญเชียทากระลองเมานี่กวดบานอับหรือก็ออบบันตุมสัตว์ใดด่าเฮยนึกน้องนั่งมีสัตว์ใดด่าเฮยนั่งคืออยากไปบินไงยัยเฮยทั้งไงนั่งคือจะทั้งไงตีบุญได้ยังเติร์ดแต่เพื่อการกระจายสัตว์หรือก็การกระจายสัตว์มาทำการตัดใยกันนะครับการตัดใยก็คือการระบายอากาศเก่าช่วงบ่มใยออกนะครับแล้วเติมอากาศดีคือออกซิเจนเข้าไปแทนที่นะครับเรื่องอันเจ้าอาเปียธากระจายสัตว์นั่งคืออัตนาพอเวียคือยื่นเพื่อการบันดังปะโปอุสมันกับบอลดีออกซิดอุสมันอักเราะในขนมรูงนั่งไปจังให้คือประทับออกซิเจนโจลในปีใดจะรอนจังเวียรถกัดจังโจลยังเต้เวียจุ่มร้อนเอาตะไซนั่งไปชุบลุล้วตะไซต่อจังเวียผมไล่ตะไซนั่งเอาเต้เชียกับโปสัตตอนแรกเราก็มาเปิดประตูหน้าหลังนะครับช่องระบายอากาศทั้งหมดที่มีนะครับเพื่อระบายอากาศเก่าออกนะครับแล้วเติมอากาศดีเข้าไปแทนที่นะครับแล้วก็เปิดประตูหน้าหลังแบบนี้นะครับให้กว้างที่สุดนะครับจังคือกดบาร์คือกดบาร์จะล็อกปีมกให้นังปีคอยไอเวียสละตามหลายทวีตบ้านนะดำเบลขยอรถจันโจปีนังคือการสรุปช่องระบายอากาศเราก็แกะออกทั้งหมดเลยนะครับช่องระบายอากาศของผมก็จะมีแค่2ช่องนะครับตรงจั่วหน้าหลังแค่นั้นนะครับก็จะกว้างประมาณ40เซนนะครับที่ผมมีช่องระบายอากาศน้อยนะครับก็เพราะว่าโรงเรือนของผมอยู่ในร่มนะครับจะไม่ค่อยร้อนเกินนะครับจังอาเลือบล็อกเหมือนคือกลายแต่ชอไปจังโจเลยยังเตรียมตัวนะจังอานั่นคือยังยอดทองพลาสติกแต่ยังบัดนั่นคือตุ่มลูกเวียจังได้ถ้าของท่านใดทำกลางแจ้งนะครับก็ต้องทำหลังคานะครับจะเป็นสแลนหรือกระเบื้องก็ได้นะครับถ้าทำหลังคาให้แล้วความร้อนยังเกินอยู่เราก็ต้องมาเจาะช่องระบายอากาศเพิ่มนะครับจะเป็นด้านหลังคาหรือด้านข้างก็ได้นะครับส่วนผมไม่ร้อนเกินนะครับก็ใช้แค่2ช่องพอนะครับก็แกะช่องระบายอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านหลังคาก็จะมีร่มไม้นะครับเป็นร่มยางพารานะครับในหลังคาสีดำๆก็จะเป็นผ้ายางกองเตี้ยนะครับเป็นผ้ายางดำนะครับมาปูทับทางแสงอีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปูทับแสงก็จะจ้าเกินไปนะครับเห็ดก็จะออกไม่ค่อยดีนะครับหน้าชั้นก็จะแห้งไวด้วยนะครับแสงที่พอดีก็ควรจะอยู่ที่ประมาณอ่านหนังสือออกพอนะครับก่อนที่
เราจะเข้ามาในโรงเรือนนะครับเราก็ต้องเปิดระบายอากาศทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับเพราะถ้าเราเข้ามาเลยเราก็จะหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับนี่นะครับเราก็ได้พบเชื้อเห็ดฟางมา3วันแล้วนะครับตอนที่สังเกตดูก็ไม่มีเส้นใยเลยนะครับบางทีก็มีบ้างบางทีก็ไม่มีบ้างนะครับไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับเส้นใยไม่มีเห็ดก็ออกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเส้นใยนั้นเดินข้างในวัสดุเพราะนะครับเราจะมองไม่เห็นนะครับอันจังเปกล้ากรบใบไงยะยังสังเกตแต่ละตีกะตะลงมีนั้นเปกล้าก็ยังเคยตะไซพอเวียคือดาวปิงแต่ละหนึ่งเปกล้าเทียบก็ยังอดสังเกตเคยเวียดาวกระดาวเป็นอย่างนั้นเตะโดยสารไปคลาดไปดาวนึกน้องไอ้ไอ้ผมนูกหนึ่งจังนะคนใต้ยังน่ากระดอยก็นึกไปแต่ยังจมรุ่งอย่างวีเจนเชี่ยกับเปิดตึกวีนั่นแต่ดอกสัตว์โดยธรรมดาจังตรงนี้ก็จะมีเส้นใยของเห็ดฟางนิดหน่อยนะครับเป็นลักษณะสีขาวๆนะครับคล้ายๆใยแมงมุมนะครับถ้าเปรียบกับพืชกับต้นไม้ค้นพบสิ่งดีๆจากไฮบิสกัสและกลิ่นฉากนะครับคอยช้อนใช้หาอาหารนะครับครับต่อไปเราก็จะมารดน้ำนะครับเติมความชื้นให้กับหน้าชั้นพอนะครับจะใช้น้ำรดมากน้อยแค่ไหนก็ลองเอามือสัมผัสดูนะครับถ้าเอามือสัมผัสดูแล้วเปียกมากๆนะครับแล้วก็ให้ลดน้ำน้อยๆผ่านๆพอนะครับถ้าเอามือจับแล้วแห้งแข็งกระด้างนะครับก็ให้เราลดแฉะเลยนะครับให้น้ำหยดใต้ชั้นเลยนะครับไอ้จมพกาสราวตักคือยังสราวตักเป็นนี่คือยังสราวตักยังตรงมือสำน้ำเนื้อเลยผมนุกพอยังสั้นแบบสำหรับเวียนเรามีสำน้ำไอ้ลมบอมขอนบาได้ยังขอนแต่บังตักปรอปรอแต่เลยนั่งเตะเราจูคลังเตะมันแต่ประชันบาร์กลายหน้าได้สกุดคลังก็ยังถือปลาตักอวิเชนแต่ตามนั่งได้ยังไงยังงือยังมือแต่ตามเพียบเจ็ดแสดงส่วนของผมจับแล้วอยู่กลางๆนะครับไม่แห้งไม่แฉะมากนะครับผมก็จะลดน้ำบางๆพอนะครับเพื่อให้เหมาะสมในการเกิดดอกนะครับฟางนั้นชอบร้อนชื้นนะครับความชื้นก็ต้องเหมาะสมนะครับความร้อนก็ต้องเหมาะสมนะครับความร้อนในโรงเรือนที่เห็ดฟางชอบนะครับก็จะอยู่ที่32องศาไม่เกินนะครับวัดได้จากประหลอดวัดอุณหภูมิที่หน้าโรงเรือนนะครับส่วนความชื้นนะครับเห็ดฟางจะเกิดได้ดีในความชื้นแบบหมาดๆนะครับจิตตูเต้คือกดบันใหญ่ทาสัจจบางนั้นวิ่งเงี้ยเจงกุมนกเป็นโลกลมพอนั่นคือสิ่งต่างๆเพียบในกุมลงเปได้ทว่าการจุ่มรูปอย่างวิ่งเจงเป็นโลกนั่นคือมันเลือกปีสามสปีองซาเซยังบันเลือกนั่นวิ่งดาวคลังเปก็คือถือการมีจ้าปลอกปีแต่ยังเคยในทางเลือกบ้านละไม่ออกชาลกาไปเชิญโชว์หนึ่งไปช่วยปะทอยกับดาวนั่นนั่นกับมอยในขนมโรนั่นสตอนไปวิ่งเลือกปีสามสปีอันนี้ก็เป็นน้ำที่ผมเตรียมไว้รถนะครับประมาณ40ลิตรนะครับที่เห็นน้ำสีขาวก็ผมก็ได้ผสมนมโรงเรียนไปนะครับในกล่องนะครับก็เป็นอาหารเสริมของเห็ดฟางเหมือนกันนะครับไออันนี้ในขนมไอทงนี่กดปลาปะโปตักดอกกูสระเห็นยังปะโปตักดอกกูซิมซี่ให้นังปะโปออกโมในอับคลุนไอโยมอไปโจลให้ดังไปสระตะลือไอผมนุกพักก่อนนั่งดังไปกัดตะไซเธอเอาตะไซนั่งเวียลุดล้อหล่อจะทำลุดล้อจะเจือกระเบิดทั้งเวียหล่อผสมฮอร์โมนไข่ลงไปด้วยนะครับ1ปลากระป๋องนะครับผมก็จะใช้ปั๊มจุกนะครับในการรดน้ำบนชั้นนะครับถ้าท่านใดไม่มีปั๊มจุกนะครับก็ให้ใช้สาย
ยกหินยาหรือเป็นขวดสเปรย์นะครับผสมกับฮอร์โมนไข่แล้วพ่นทีหลังก็ได้นะครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าใช้น้ำลดมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไรนะครับความชื้นบนชั้นเพาะของผมก็ยังชื้นมากอยู่นะครับผมก็จะลดแบบผ่านๆนะครับถ้าของท่านใดแห้งมากๆนะครับก็ให้ลดน้ำหนักๆนะครับให้น้ำหยดใต้ชั้นเลยนะครับส่วนชั้นบนสุดนะครับก็ให้ลดผ่านๆพอนะครับเพราะว่าชั้นบนจะชื้นเกินอยู่แล้วนะครับพอความชื้นของชั้นล่างนะครับจะระเหยลอยขึ้นบนนะครับทำให้ชั้นบนแฉะนะครับก็ให้เราลดผ่านๆพอนะครับอันนี้ก็บานปัจจัยทายจะตูเตอร์อัตโนมัติขังเหลืองเวตายแต่เมียนสำนักมุขโพชียงขังคอมหรือซาแต่อัตโนมัติขังคอมนั้นเราไปได้เวตรกับเราแต่วิหุดหุดตั้งหลังเลยยังหลังเลยเวทเวอัตโนมัติเลยนั่งเวในเดือดซาสำนักมันโพชียงอัตโนมัติขังคอมคอมเราลดน้ำบนชั้นพอเสร็จแล้วนะครับพื้นโรงเรือนนะครับก็ให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาอย่าให้แห้งนะครับแล้วก็ลดน้ำด้วยนะครับที่เราลดน้ำพื้นก็เพราะว่าจะช่วยคุมอุณหภูมินะครับไม่ให้ความร้อนสูงเกินนะครับอันนี้บานปัจจัยไทม์ติดทาในปีเดียร์บานตักตะเลทะเลในมุนมุยหายตีได้ขนมโรงหางคอมนั่นก็ยังเถิดแต่บังได้ที่มุ้ยคือดำไปบรรจงจะตอนอภิเษกมาเวียกระดาษไปในขนมนั้นดำไปได้สร้างสำนักในขนมนั้นเอาเวียสำสร้อและคุมความชื้นของหน้าชั้นด้วยนะครับไม่ให้แห้งไว้นะครับส่วนหน้าหนาวนะครับก็จะอีกสูตรนึงนะครับพื้นโรงเรียนก็จะไม่ต้องลดนะครับเพราะว่าหน้าหนาวมันอากาศเย็นอยู่แล้วนะครับเมื่อเราลดน้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้สัก30นาทีแล้วค่อยมาปิดโรงเรือนะครับให้ความชื้นส่วนเกินนะครับระเหยออกไปก่อนนะครับอันนี้ใครไปยืนบังตึ้งจังให้ภายเกือบ30นาทีเรายังจะหอเวียสันให้จำ30นาทีเรายังยืนมาบัดโรงวิ่งทำไมเอาสำน้ำของนั่งในยืนบังจะไปโจกเป็นจังไอเวียระเหยไอเวียหูดเช่นมาขังแขวคลายจังผ่านไปสักพักนึงแล้วเราก็ปิดโรงเรือนได้เลยครับปิดแค่ประตูหน้าหลังพอนะครับส่วนช่องระบายอากาศทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ต้องปิดนะครับเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่บัดนี้คือยังบัดเทียมกเทียคอยเถอะปนใต้อาปลอเนื้อเลือนุคือยังบัดเถอะเราก็เอาอิฐหรือหินก็ได้นะครับมาทำที่ชายผ้าเพื่อการลมพัดนะครับเราจะไม่ใช้ดินกบแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเปิดอยู่บ่อยๆทุกวันนะครับส่วนช่องระบายอากาศนะครับเราก็เปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรงวงได้เวียช่วยเจนโจกจอขังเหลือนก็ยังบางมาพยบนมาของเราเพราะว่าหลังจากที่เราตัดใจแล้วนะครับเห็ดฟางต้องการออกซิเจนนะครับในการเกิดดอกและอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ32องศาไม่เกินนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานตอนเย็นเราก็ได้ทำการตัดใจไปแล้วนะครับนั่นก็คือเปิดให้อากาศกับลดน้ำนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับเราก็จะมาเปิดประตูหน้าหลังนะครับให้กว้างที่สุดนะครับอันจังคือประตูปีนังเมาส์มาทั้งไงคือทั้งไงประตูเต้คือยังถือใต้หมอกบางไอ้ตีร้องขังเทียขังมกให้ขังคอยร้องหนอมไม่อยากชอบไปเชิงโจดูดดำยังเพื่อถ่ายเทอากาศเสียแล้วนำอากาศดีเข้าไปนะครับ
ปิดลักษณะนี้นะครับเป็นการเติมออกซิเจนเข้าไปอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่บอกนะครับหลังจากตัดใยแล้วเห็ดต้องการออกซิเจนในการเกิดดอกอากาศร้อนๆจบไปไหนต้องพกไม้เก้าหลังตลอดพอมาใช้หลังจากที่เราได้ตัดใยแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดประตูหน้าหลังแบบนี้นะครับตอนเช้า1ชั่วโมงตอนเย็น1ชั่วโมงจิตจิตตู้ตื้อคราวไปได้ยื่นทุกการประดักจะใส่ดูแต่บ้านยี่มโนมันยังคือคราวกินน้ำเมาจีเรียงรอท้ายคือปลำล้างให้ปีหรือล้างยื่นเถอะมาบ้างยังคือขนมมาดองก็อยากไปมาเมาเมื่อถ้าปรักยื่นมาเมาตื้อให้หรือล้างมาเมาตื้อและคอยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่28-32องศาไม่เกินนะครับในระหว่างไอ้กำลังปีนั้นยังเถอะแต่เธออย่างไม่เนี่ยซาเสร็จตอนนับเพียบไปบ้านเลยจะรอปีมาเพย์ผมไปเดือนสามปีกล่าวนั่งกอดวิออดล้อเลยนั่งกอดวิออดล้อฉันยังที่ยืมเธอมาก็ด้อยไอ้แต่เรียกซาบ้านนะตัวสัตว์พายุวิจิณเชิญรอให้เห็ดเกิดดอกหรือเห็ดเกิดเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆแล้วนะครับถ้าฉันแห้งเราก็ต้องมารดน้ำนะครับโดยเทคนิคการรดน้ำนะครับไม่ให้เห็ดฝ่อไม่ให้เห็ดยุบนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาเปิดประตูหน้าหลังให้กว้างแบบนี้นะครับทิ้งไว้1ชั่วโมงพอครบ1ชั่วโมงแล้วก็ให้เราทำการพ่นฝอยนะครับจะใช้เป็นถังโยกขีดยาหรือขวดฟ็อกซี่หรือจะเป็นปั๊มจุบบีบสายยางเอาก็ได้นะครับพ่นให้เป็นฝอยๆเล็กๆนะครับควรพ่นผ่านไวๆนะครับเดี๋ยวจะทำให้หน้าชั้นแฉะเกินไปนะครับถ้าเราพ่นฝอยเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วค่อยมาปิดนะครับไอ้มียางเป็นเตี้ยนเราไปแต่ยังบ้าไอ้ชอวิจันโจยังยังโจแต่มือได้ถ้าตาในของรูงพอยังนั้นตีผมรูปพอยังเวียสงวดคลังออดหรือกันเอาเมียนสำนักผสมเอาเวียสงวดคลังก็ยังถึกแกบังตักปัทไทม์เตี้ยได้เป็นแต่บังตักเลือดนี้ดำใบแกเปียกับหมอเวียปากปอได้ก็จมไอ้ก้นไอ้กระปกสัตว์พอยังนั่นคือไอ้อัตราประเภทดูทงบังนั้นได้มีลมอองโตๆอย่างนั้นคือบังก่อนได้บังอย่างเวียปรับปรับสามสามแต่เหลือตีนั้นก็ได้โจกลังไปตีลดการปลอกของดอกเห็ดนะครับอันนี้ผมก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับถ้าอุณหภูมิร้อนเกิน32องศานะครับเราจะลดอุณหภูมิได้ยังไงนะครับนี่นะครับสำหรับผมก็จะใช้ไม้นะครับมาถางผ้าออกนะครับเพื่อระบายความร้อนออกไปนะครับถ้าทำแล้วอุณหภูมิยังไม่ลดลงนะครับก็ให้เราทำรูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับจนกว่าอุณหภูมิฉันขนมกำลังไปได้ยื่นทุกการประดอกนั้นประสันบาเสร็จทางนับเพียบพอเวียดาวคลั่งเวียนเลือดปีสามสับผมไปยองซาสมโตเวียนเลือดปีสามสับปียองซาอันจังยังเถอะไปจอกพอเวียไปจอกมาเวียได้ยังไงทุกการปักจมพอจันละตีนั่งไอเวียเรียงทมจึงมุดในยังไงให้กำลังไปนั่งหน่อไม่เอาสตันนับเพียบจอกเวียเชนโจวานคลานยังต้องไปจอกสตันเพียบหมดได้ลดลงนะครับทำดูทั้งหน้าลงเรือนและหลังลงเรือนเลยนะครับจะใช้น้ำนะครับลดบนหลังคาลงเรือนก็ได้นะครับมายางวินเทียก็คือไอ้ปลาตักดำใบบังตะเลยตะโบลตะโบลโรงประดอกสัตว์พอยึงดำใบเธอไม่เอาสตันอับเพียบขังเลือขังแขวไปจากการจมวิ้งเวียจอกเป็นสตันเพียบจอกเต้าอยากขังน้องนั่งก็เวียสตันเพียบเวียก็เวียปะทอยต่างหนึ่งได้ก็อย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญหลังจากที่เราได้ตัดใยไปแล้วนะครับนั่นคือเปิดให้อากาศแล้วรดน้ำนั่นเองนะครับหลังจากวันนั้นนะครับเราก็ต้องมาเปิดประตูหน้าหลังโรงเรือนะครับเปิดให้กว้างที่สุดเปิดตอนเช้า1ชั่วโมงและตอนเย็น1ชั่วโมงนะครับและควบอุณหภูมิให้อยู่ที่28-32องศาไม่เกินนะครับดูแลปฏิบัติแบบนี้ทุกวันนะครับอีกประมาณ 3-4 วันนะครับเห็ดก็เริ่มเกิดเม็ดเล็กๆบ้างแล้วนะครับถ้าเห็ดจังคอยปียังทั่วปนังปีใบตะบุญไทยขอยเวียนจับดำเจงกับปอคอยฉันจำท่าสำคัญคือประกล้างจมหอหมอเมาส์หรือเงยล้างจมหอหมอเมาส์ให้ขนมกับลองเป็นนั่งเถื่อไตระซาสตันเพียอ้อยบานปีมาเพย์ผมไว้เถื่อซามกับปีองซาเซแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาอัพให้ดู
อธิบายให้เข้าใจนะครับท่านใดไม่เข้าใจก็ให้ดูซ้ำนะครับหรือไม่ก็โอเคจังไอ้เรื่องนี้วิดีโอนี้ก็ใหญ่ทำปนังให้จะมาวิดีโอคอยที่จึงทำกระปอกวันท้าท้ากระปอกเวียดอกลักษณะใหม่จังออกคนเฉิน thì o côn đấy chúng tôi chúng tôi channel e farm head farm để bạn toàn lì video nâng lên nông YouTube làm về dương ảnh mơ mơ hay vô lần bị bọt bị sao bạc bọt bán á là mấy chạy mình đã dạy nè đó nè o côn chờ